ื้อเลยเนี่ยนะคะก็คือคุณอนุทินได้ยืนยันตอนที่ประชุมบอกว่าสามารถจัดหาวัคซีนได้เฉลี่ย10ล้านโดสต่อเดือนและเฉลี่ยจะฉีดวันละ1ล้านโดส10ล้านโดสจะไปหาจากไหนไปเปิดดูแผนของเก่าแล้วก็หักลบกลบไปแล้วต้องได้ประมาณสัก4ล้านถึง5ล้านโดสต่อเดือนถึงจะครบ10ล้านตามที่เป็นที่พูดถึงกันเยอะเลยเนี่ยนะคะก็คือคุณอนุทินได้ยืนยันต่อที่ประชุมบอกว่าสามารถจัดหาวัคซีนได้เฉลี่ย10ล้านโดสต่อเดือนครับตั้งแต่สิงหาคมนี้เป็นต้นไปอันนี้ดิฉันขออนุญาตเลยว่าเรคคอร์ดวันนี้สำหรับรายการพูดถึงเรื่องที่มีการรายงานกันในที่ประชุมนี้ว่าคุณอนุทินพูดแบบนี้10ล้านโดสต่อเดือนตั้งแต่สิงหาคมเป็นต้นไปและเฉลี่ยจะฉีดวันละ1ล้านโดสอะไรนะได้10ล้านโดสต่อเดือนเฉลี่ยและจะฉีดให้ได้วันละ1ล้านโดสถ้าวันละ1ล้านโดส10วันก็หมดแล้ว มันจะทำได้อย่างไรอ้าวแต่อย่างน้อยเป้าหมายมีไว้ให้คนไทยได้พุ่งชนคำถามคือพี่โอที่เอามาให้ดูเนี่ย10ล้านโดสจะไปหาจากไหนหาจากไหนนี่คือแผนเดิมเราเริ่มตั้งแต่นี่สิงหาก็ได้ค่ะเอาสิงหาสิงหาก็บอกว่าจะแอสตราเซเนกาจะเข้ามา 9.86ล้านโดสอันนี้ไม่ใช่ละของเดิมที่เราคาดไว้คือ10ล้านโดสหายไป5คุณอนุทินจะไปเอา5ล้านมาเติมตรงไหนไม่รู้ไม่รู้กันยายนก็จะมีไฟเซอร์มีแอสตรามี J&J นี่ดิฉันว่ายังไม่ได้เพราะว่ายังไม่มีข่าวเรื่องความคืบหน้า21.28 ล้านโดสไอ้นี่แผนเดิมใช่แผนเดิมแผนเดิมก่อนตุลานี่โมเดอร์นา5ได้ไฟเซอร์ได้แอสตราอีก5ครับได้พอจะได้สัก10นะนี่คือแผนจัดหาวัคซีนปี64ของเดิมแต่ตอนนี้มันไม่ใช่แบบนี้แล้วปัญหาคือจะเอาวัคซีนนั้นมาจากไหนค่ะเราจะได้วัคซีนตอนนี้ประชาชนคนไทยกำลังตั้งคำถามและดีใจกับปรากฏการณ์ที่ต่างประเทศคืออังกฤษและอเมริกาจะบริจาควัคซีนให้กับประเทศไทยเข้ามาเพิ่มเติมอเมริกาได้มาเท่าไหร่นะอเมริกาจะได้เพิ่มอีกประมาณ1ล้านโดสนะฮะเดิมได้1ล้านจากการประสานงานของคุณก็เป็นการเปิดเผยจากคุณแทมมี่นะคะก็ปรากฏว่าเดี๋ยวจะได้เพิ่มแต่ยังไม่มีความแน่ชัดอะไรแต่ว่าเป็นการเปิดเผยว่านอกจากล้านกว่าที่ได้มาแล้วเนี่ยครับเดี๋ยวจะได้เพิ่มอีกประมาณล้านนึงอังกฤษจะบริจาคแอสตราเซเนกาอีก 400,000 กว่าโดสคำถามคือเราจะดีใจกับการบริหารจัดการหาวัคซีนของรัฐบาลผ่านกระบวนการบริจาคโดเนทเหรอครับหรือว่าเราจะบริหารจัดการวัคซีนที่เราสั่งซื้อมาและมีการจัดหาโดยกระบวนการของรัฐถ้าเราภูมิใจในเรื่องการบริจาคเราบอกว่าประเทศนี้อาจจะต้องสูบเสี่ยวในอนาคตเพราะเราพึ่งพาคนที่จะเห็นใจเราการบริหารจัดการรัฐบาลไม่ใช่รับบริจาคครับแต่เราต้องทำงานโดยฝีมือของเราโดยรัฐบาลของเราโดยรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งของพวกเราไปทำหน้าที่ครับอันนี้เป็นโจทย์ใหญ่นะครับเอาคราวนี้เรามาดูต่อแล้วแผนจัดหาวัคซีนของปีทั้งหมดอะ100ล้านโดสปี64ถูกไหมใช่ๆอันนี้คือแผนเดิมคือกำลังงงว่าสิ่งที่คุณอนุทินได้พูดกลางวงที่ประชุมว่า10ล้านโดสเนี่ยคุณอนุทินจะไปหาจากไหนดิฉันก็เลยไปเปิดดูยืนยันหรือเปล่าของค่ะแต่ให้คุณอนุทินพูดถึงวันนี้ละกันนั่นต้องมีคนถามอยู่แล้วแหละว่า10ล้านโดสจะไปหาจากไหนก็ไปเปิดดูแผนของเก่าแล้วก็หักลบกลบกันแล้วต้องได้ประมาณสัก4ล้านถึง5ล้านโดสต่อเดือนพี่โอถึงจะครบ10ล้านตามที่แผนเดิมวางไว้รอลุ้นครับว่าวัคซีนจะมาตามนัดหรือไม่ค่ะ